วที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจได้รับการร้องขอจากนายทวีศิรวัฒน์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารว่าให้มาช่วยกำจัดรังต่อหัวเสือและรังผึ้งซึ่งแอบมาทำรังอยู่ข้างกันบนตัวบ้านชั้น2หวั่นคนในครอบครัวโดยเฉพาะหลานชายและหลานสาววัย 3-4 ขวบจะได้รับอันตรายจึงทำการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รุดไปที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 130/1 หมู่ 12 ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบ้านปูนลักษณะ2ชั้นโดยบริเวณระเบียงหลังบ้านชั้น2พบรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่เท่าลูกมะพร้าวแอบทำรังอยู่ใต้จักรเย็บผ้าซึ่งตั้งอยู่ติดกับกำแพงบ้านและห่างกันออกไปราวประมาณ3เมตรเจ้าที่พบรังผึ้งขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25-30 ซมทำรังอยู่ตรงราวตากผ้าสูงจากพื้นประมาณ1เมตรเบื้องต้นได้กันผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ออกห่างจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากฝูงต่อหัวเสือและฝูงผึ้งได้ก่อนวางแผนเข้ากำจัดรังต่อหัวเสือเป็นอันดับแรกโดยการใช้ใบก้อนฉีดพ่นเข้าไปที่รังต่อหัวเสืออย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ถุงปุ๋ยคลุมให้มิดชิดและรีบทำลายรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่ซึ่งพบว่ามีตัวต่ออยู่ข้างในเป็นจำนวนมากบางส่วนพยายามบินสวนออกมาแต่ถูกใบก้อนฉีดทำลายจนตายจากนั้นได้เข้าทำลายรังผึ้งโดยการใช้ควันเป่าให้มึนเมาและนำออกมาทำลายได้สำเร็จใช้เวลาปฏิบัติการทั้ง2ภารกิจกว่า1ชั่วโมงซึ่งขณะเดียวกันพบว่ามีเจ้าที่กู้ภัยโดนต่อต่อยเข้าที่มือได้รับบาดเจ็บ1รายนายทวีศิรวัฒน์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมังสารเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ราว2เดือนได้ออกไปตากผ้าหลังบ้านสังเกตเห็นรังอะไรกลมๆอยู่ใต้จักรเย็บผ้าก่อนพบว่าเป็นรังต่อหัวเสือซึ่งช่วงแรกไม่ได้ใส่ใจอะไรยังคงใช้ชีวิตปกติและออกไปตากผ้าเป็นบางครั้งกระทั่งผ่านมาถึงขณะนี้พบว่ารังต่อหัวเสือมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วจนเท่าลูกมะพร้าวนำซ้ำข้างๆกันยังพบว่ามีฝูงผึ้งมาทำรังตรงที่แขวนผ้าจนมีขนาดใหญ่ทำให้คนในบ้านโดยเฉพาะหลานทั้งสองเริ่มพากันหวาดผวาหวั่นจะได้รับอันตรายจากฝูงต่อหัวเสือและฝูงผึ้งดังกล่าวจึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยวังโป่งรวมใจกระทั่งรอเวลาที่เหมาะสมได้เข้ามาดำเนินการกำจัดรังต่อหัวเสือและรังผึ้งได้สำเร็จซึ่งก็สร้างความสบายใจแก่ตนเองและคนในครอบครัวที่ไม่ต้องมาหวาดระแวงอีกต่อไป